ใครใช้มือถือกดติดตามพี่ย่าไว้ที่ปุ่มนี้เลยและที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนปุ่มนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะช่อง DIY ยะเฮนะคะพี่ย่าค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้นะคะก็นี่จะมาสอนทำแพลนเนอร์นะคะหน้าตาประมาณนี้ของพี่ปึ๊บนี่เลยประมาณนี้นะคะนี่ก็ด้านหลังก็ข้างในนี้นะคะที่เป็นเทมเพลตของแพลนเนอร์นะคะก็จะมีแบบเป็นรายเดือนรายวีคแล้วก็เป็นรายวันด้วยก็ถ้าหน้าตาน่ารักน่ารักถ้าน้องๆชอบนะคะพี่มีให้โหลดฟรีด้วยนะคะเดี๋ยวเข้าไปติดตามดูในคลิปนะคะว่าไปดาวน์โหลดกันยังไงนะคะก็เดี๋ยวไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่านะคะว่าแพลนเนอร์หน้าตาอย่างนี้ทำยังไงนะคะไปดูกันเลยก็วันนี้นะคะจะมาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะว่าเราต้องใช้อะไรบ้างนะนี่เป็นแฟ้มธรรมดานะคะเป็นแบบอันเล็กๆอันนี้มันจะไซส์ประมาณ A5 นะคะครึ่งของ A4 อะค่ะใส่เอกสารทั่วๆไปนะคะประมาณ30กว่าบาทนะคะที่จะห่อปกด้วยกระดาษนี่ก็เป็นกระดาษห่อของขวัญ นะคะเราก็เลือกลายที่เราชอบนะคะแล้วก็จะมีโพสต์อิทนะคะเล็กๆอย่างนี้ก็ไม่แพงนะคะประมาณชิ้นละ15บาทอันนี้สำคัญนะคะที่เราจะใช้ใส่เป็นไส้ในนะคะอันดับแรกเรามาห่อปกกันก่อนนะคะนี่ก็รีดให้เรียบเลยเราไม่อยากได้นะคะเดี๋ยวมันจะแบบไม่เรียบอิดออกแล้วกันเสร็จแล้วก็มาตัดส่วนเกินออกกันนะคะโอเคตอนนี้เราก็ได้ปกแบบนี้แล้วนะคะที่จะใช้เป็นแบบเศษผ้านะคะมาปิดทับข้างในนี้นะคะเราตัดผ้าให้ใกล้เคียงกับปกเรานะคะประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวเราพับขอบก่อนก็จะพับขอบเข้าไปนิดนึงโอเคมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมุมนี้พี่เหลือไว้ก่อนเพราะว่าเอาไว้กะขนาดนะคะแล้วก็ก็ประมาณ 1.7 เซนเนาะปูนะคะก็เติมเข้าไปเดี๋ยวมาตัดส่วนเกินฝั่งนี้ออกกันนะคะเดี๋ยวขอบไว้สักหน่อยตัดขอบ
และเนื่องจากอันนี้มันเป็นแฟ้มแบบพลาสติกแข็งนะคะเนี่ยมันจะปิดไม่ค่อยอยู่พี่ก็จะทำเป็นแบบว่าเหมือนมีที่ติดด้วยเพื่อที่จะแบบว่าให้เขาอยู่อย่างนี้ได้นะคะอันนี้เป็นเศษหนังนะคะน้องจะใช้น้องๆจะอาจจะใช้เป็นเศษผ้าที่มีอยู่ก็ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาตกแต่งข้างในกันนะคะจะมีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นกระเป๋าที่พี่เคยทำไว้นะคะคิดว่าน่าจะเอามาใช้ประโยชน์ได้เผื่อจะใส่ปากกงปากกานะคะใครอยากดูวิธีทำอันนี้ก็กดดูที่นี่เลยค่ะตรงนี้เลยนะคะที่ตัวไอนี่เลยแล้วก็จะมีพวกโพสต์อิทนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนังที่เราใช้ตัวนี้เหมือนกันนะคิดว่าเผื่อจะแบบเสียบอะไรที่มีที่สำคัญนะคะโอเคคราวนี้ก็มาติดตั้งกันเลยดีกว่านี่ก็จะประมาณนี้เนาะมีแค่อันเดียวก็พอติดมิกกี้เมาส์ก่อนละกันนะคะส่วนแกนกลางนะคะเราไม่ชอบสีนี้เลยนี่จะระบายทับนะคะใช้ปากกาสีน้ำมันนะคะหรือใครจะใช้สีเอคริลิกหรือใครจะให้มันเป็นสีเงินแบบนี้ไปก็ได้แล้วแต่เราเดี๋ยวจะตกแต่งด้วยตัวนี้นะคะนี่เป็นตัวรีดที่ใช้รีดติดผ้าอะไรพวกนี้นะคะเราก็มาดัดแปลงโดยการใช้กาวร้อนนะคะติดแทนคราวนี้มาเตรียมใต้ในกันนะคะก็จะมี3ฟอร์แมตนะคะของพี่ก็จะเป็นเดลี่แพนเดลี่แพนก็ไว้เขียนแบบเป็นโน้ตในแต่ละวันนะคะรายวันแล้วก็มีวีคลี่แพนก็สำหรับมาร์กว่าอาทิตย์นี้เราจะทำอะไรบ้างนะคะก็มีหลายๆหน้าตาแล้วอันนี้ก็จะเป็นเหมือนคาเลนดาร์หรือว่าจะเป็นปฏิทินของเรานะคะไว้หน้าสุดของ เดือนนั้นนี่นะคะก็เจาะมาเรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวเราจะใส่ไว้ในนี้ได้เลยนะคะตัวเทมเพลตตัวนี้นะคะพี่ทำเองก็มีแจกนะคะคือถ้าเกิดว่าใครอยากออกแบบเองก็ได้หรือว่าถ้าใครแบบขี้เกียจทำก็ลองไปเซิร์ชดูใน Google นะคะให้เซิร์ชคำว่า Planner Template นะคะก็จะเจอหลายๆแบบน้องชอบแบบไหนก็เอาไปใช้งานได้เหมือนกันหรือว่าถ้าอยากได้แบบที่พี่ทำมาอันนี้นะคะก็ถ้าจะใช้ของพี่ก็ได้ก็น้องๆสามารถนะคะไปดาวน์โหลดได้ฟรีเลยนะคะเดี๋ยวพี่จะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะลองกดเข้าไปดูไฟล์ JPEG นะคะก็ลองเข้าไปดูถ้าชอบก็โหลดไปใช้งานได้เลยค่ะทีนี้มาทำที่ขั้นเดือนกันนะคะจะได้แบบเปิดหาง่ายๆนะคะพี่จะใช้เป็นสติกเกอร์แล้วกันค่ะง่ายๆก็ติดไปแบบนี้เลยง่ายๆนะคะนี่ให้เขาเลยขอบมานิดนึงนะคะจะได้มองเห็นอันนี้ก็ได้มาหน้าตาประมาณนี้นะคะด้านในนี่แล้วก็มาดูว่าเราที่เราตกแต่งไว้ข้างในใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะอันนี้เผื่อพวกสติกเกอร์นะคะเผื่อไว้ตกแต่งเวลาเราเขียนแพนเนอร์ของเราเก็บเอาไว้เลยไว้ใช้งานได้ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกสติกเกอร์นะคะเผื่อไว้ตกแต่งแล้วก็มาไว้ด้านหลังนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าเราทำซองยาวไว้แล้วนะคะก็มีนี่นะคะเป็นเอาไว้เผื่อขั้นหรืออะไรมาร์กจุดสำคัญของเราก็ฝากเสียบไว้ตรงนี้ได้เหมือนกันนี่นะคะด้านหลังด้านหน้านะคะอันนี้ก็โพสต์อิทเอาไว้ใช้งานแล้วก็เผื่อเราจะพกปากกาไว้แบบเขียนไดอารี่ของเรานะคะก็เก็บไว้ในนี้ได้ใช
ทีนี้ด้านนอกนะคะนี่เรายังไม่ได้ติดอันนี้นะคะนี่นะคะพี่ก็จะใช้เทปตีนตุ๊กแกนะคะเป็นตัวยึดแล้วเราจะติดกระดุมไว้ตัวนี้นะคะเอาไว้หลอกเฉยๆเป็นตัวแบบว่าตกแต่งเก๋ๆค่ะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดติดตามนะคะและอย่าลืมนะคะน้องๆสามารถติดตามพี่ได้อีก2ช่องทางนะคะก็คือ Facebook Fanpage นะคะกับ IG ของพี่ค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย